เรื่องสุดท้ายเลยก่อนจากกันวันนี้นะครับคือเรื่องของ move do กับ fix do นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราร้องโดเรมีฟาโซลาที่โดโดที่ลาโซฟามีเรโดอันนี้มันไม่ใช่ชื่อคีย์หรือชื่อโน้ตของมันมันเป็นชื่อลำดับของโน้ตนะครับโน้ตจริงๆเนี่ยมันคือ C มันคือ C D E F G A B C แล้วก็ C B A G F E D C อันนี้คือชื่อโน้ตนะครับแต่เวลาเราร้องระดับของบันไดเสียงเนี่ยสเกลเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าบันไดเสียงมันคือเหมือนบันไดที่เราก้าวขึ้นไปไต่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 เป็นขั้นเขาเรียกว่าบันไดเสียงนะครับมันคือการออกเสียงลำดับของโน้ตนะครับทีนี้ฟิกโดหมายถึงว่าต่อไปไม่ว่าเราจะไปเล่นโน้ตไหนคีย์ไหนจะเล่นตัวขาวตัวดำอะไรเงี้ยเวลาเราเจอสมมติว่าผมเล่นตัวนี้อันนี้คือ C อะไรเงี้ยสมมติเวลาเราเจอตัวไหนก็ตามเราจะต้องอ่านออกเสียงเราต้องร้องเป็นเสียงของโน้ตตัวนั้นจริงๆเช่นในนี้โดแต่ถ้าเป็นระบบ move do เนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนคีย์เป็นอะไรก็ตามเราจะถือเสียงที่เป็นเสียงแรกที่เราได้ยินว่ามันเป็นเสียงของคอร์ดเนี่ยแล้วเราจะร้องว่าเป็น do re mi fa sol la ti do re ti la sol fa mi re do นะครับอาจจะงงนิดนึงนะเดี๋ยวลองให้ดูสมมติอันนี้คีย์ G ฟังออกแล้วมันคนละคีย์นะครับถ้าร้องแบบ move doเราจะเอาตัวจริงๆมันคือตัวโซแต่เราจะร้องเป็นโดโดเรมิฟาโซลาทีโดโดทีลาโซฟามิเรโดอันนี้คือการ move โดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเล่นคีย์ไหนก็ตามเสียงที่คุณได้ยินว่ามันเป็นเขาเรียกว่าโทนิกโน้ตก็คือเราจะร้องเป็นตัวโดตลอดนะครับแต่ถ้าเราร้องเป็นฟิกโดหมายความว่าเราต้องร้องตามชื่อโน้ตของมันจริงๆที่เราได้ยินนะครับหรือที่เรามองเห็นซึ่งระบบฟิกโดส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่เรียกว่าเรียนแบบพวกโน้ต5เส้นอะไรอย่างนี้นะครับโน้ตจริงๆของมันก็คซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนี้ก็เก่งแต่น้อยเราควรจะต้องรู้จักทั้งสองอันเวลาเราไปเจอคนที่เล่น move do เราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องไปเจอคนเล่น fix do ก็ได้คุยกับเขารู้เรื่องนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยส่วนมาก fix do มักจะเจอในพวกนักดนตรีกับคนที่เล่นตามโน้ต5เส้นถ้าพวกนักร้องเนี่ยเขาจะนิยม move do มากกว่ามันจะคุยกันง่ายนะครับคีย์ G นะครับนี่คีย์ G นะแต่นี่คือโดที่เป็นโดจริงโดที่เป็นซีจริงครับฟิกโดโอเคก่อนจากกันไปวันนี้เดี๋ยวจะเล่นอันนี้ให้ฟังไว้กันเผื่อบางคนหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังสัก 2-3 รอบนะครับ C major scale ที่เป็นฟิกโดจริงๆและ C major scale จริงๆนะครับเพชรผู้ชาย
แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็ขอให้มีความสุขกับการร้องเพลงครับวันนี้สวัสดีครับ